สวัสดีครับทุกคนทุกท่านกันด้วยผมไม้พีเคเซนก็วันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนเลขรหัสไอดีนะฮะเผื่อใครมีเพื่อนในเนี้ยเขาเล่นไอดีด้วยนะก่อนเรียนแรกก็มาที่3จุดตรงนี้นะแล้วก็ไปที่พอกดแล้วก็ไปที่ตรงฟองเฟือนตรงนี้ฟองตรงนี้แล้วก็ตรงไหนวะแล้วก็มาตรงนี้เนาะแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดแล้วก็ใส่เลขรหัสเก่าของเราลงไปนะใส่เลขรหัสเก่าอันนี้แล้วก็ใส่เลขรหัสใหม่ของเราที่เราจะเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ใส่อะไรวะอีเมลจำไม่ได้คลิปนี้ก็แค่นี้นะบาย